ตำนานหินลาพิดโดไรหินแห่งการป้องกันพลังงานลบดินแดนแห่งแสงเหนือในดินแดนที่ห่างไกลจากคารธรรมท่ามกลางความหนาวเย็ยนของแถบลาบราดอร์และนิวฟาแลนดแสงเหนือหรือออโรราสองสว่างท้องฟ้าอย่างงดงามผูกคนต่างเฝ้าชื่นชมในปรากฏการณ์นี้มานานนับพันปีชนเข่าอินูอิตอาศัยอยู่ในดินแดนแห่งนี้มาอย่างยาวนาน พวกเขาเคารพในธรรมชาติและพลังที่ซ่อนอยู่ในทุกสิ่งด้วยวิถีชีวิตที่เรียบง่ายพวกเขาเชื่อว่าธรรมชาติเต็มไปด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นและมีพลังอันยิ่งใหญ่ในวันหนึ่งนักครบผู้กล้าหาญแห่งทนเผ่าดินูอิตได้เดินทางไปเไยือนชายฝั่งทะเลและที่นั่นเขาได้พบกับหินลาพิโดไรหินที่ดูเหมือนจะมีแสนส่องแสนอยู่ภายในมันเป็นหินที่ไม่เหมือนกับหินอื่นๆืนที่เขาเคยเห็น นักร่บรู้สึกได้ถึงพลังอันมหาศาลที่ถูกขันอยู่ภายในหินนี้เขาจึงหยิบหอกของเขาขึ้นมาและด้วยแรงใจทั้งหมดเขาแทงหอกกลมบนหินลาพิโดไรและทันใดนั้นเองแสงเหนือก็พุ่งออกจากหินล่องลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแสงเหนือส่องสว่างบนท้องฟ้าอย่างงดงามมันกลายเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่งดงามและน่าทึ่ง สกดทุกสายตาที่มองขึ้นไปยันท้องฟ้าทุกคนต่างรู้สึกถึงพลังและความมดงามของแสงเหนือที่ถูกปลดปล่อยออกมาแม้ว่าแสงเหนือส่วนใหญ่จะล่องลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้าแต่ยังคงมีส่วนหนึ่งของแสงที่ถูกเก็บรักษายอยู่ภายในหินลาพิโดไรหินนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพลังและการปกป้องถูกนับถือเป็นหินศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและเพิ่มพลังทางจิตวิญ,ญญาณได้ ความเชื่อและการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณหินลาพิโดไรย,ยังคงเป็นเครื่องมือที่ผู้คนใช้ในการเชื่อมต่อกับจิตวิญญาณผู้คนจากทุกยุคทุกสมัยต่างนำมันมาใช้ในการทำสมาธิและป้องกันปันเย็งจากพลังงานที่ไม่ดีมันเป็นหินที่เชื่อมโยงเรากับพลังธรรมชาติและเปิดประตูสู่การรู้แจ้งคันจิตวิญญ,ญาณ